พิมจะเอาหอยแข็งหอยแมงภู่ปลาทูนึ่งแม่กองนี้ใส่เครื่องซักผ้าใส่เครื่องซักผ้า ทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนว่ามันจะขาวไหมกูหัวแล้วกินเลยครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมตัวไม่ช่วยเปิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิสเนวันนี้เราก็ไม่มีอะไรครับเราพามาดูครัวแม่ลีครับที่พังไปจะพังไปดูซ่อมยังซ่อมยังนี่ไงนี่ไงอีพีแล้วคือจุดเกิดเหตุไม่ยังแบ่งอยู่ไม่เจอฉะนั้นวันนี้ยังไม่ซ่อมปล่อยแม่งไว้ก่อนบ้านยังไม่เสร็จวันนี้เรามาขยี้กันต่อทุกคนจำได้ไหมอีพีที่แล้วนู้นอะหอยจำได้ป่ะหอยแครงพี่ไม่ตื่นเต้นเหรอทำไมอ่ะถ้าพี่เห็นหอยเป็นแบบเนี้ยใช้ยาสีฟันอะไรแค่เนี้ยเขาเรียกหอยคูตาพี่ว่ะเออคนชอบนะคนชอบแต่ว่า EP นี้อยากจะทดลองอีกหนึ่งอย่างครับที่มันคาใจอยู่ในใจหอยแล้วเหรอเออนี่มาดูไอ้หอยดำๆฉันคัดทิ้งน้ำไปเลยเชียวหอยร่วงหอยโหลโอ้ดูพี่โคนดิพี่โคนเนี่ยครับทุกคนดูดิเลยไหมเละไหมดูสภาพวันนี้พี่ยิ้มก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีวะให้มันแบบว่าสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ำส้มสายชูเพราะอาจจะกัดไม้กัดมืออะไรงี้ได้แต่วันนี้ครับพี่ยิ้มบอกเลยว่าพี่ยิ้มจะเอาหอยแข็งหอยแมงภู่ปลาทูนึ่งแม่กองนี้ใส่เครื่องซักผ้า ทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนว่ามันจะขาวไหมจะขาวนะก็นั่นแหละอันนี้เราไม่รู้เราไม่สนใจเราสนใจแต่ว่ามันจะสะอาดไหมมันจะขาวไหมและมันจะมีกลิ่นแฟบไหมไม่สนใจไม่ได้เพราะตัวจะต้องซักล้างเดี๋ยวเขาล้างเองเจ้าจริงเหรอเออทำไมไมโครเวฟกูพังกูยังซื้อใหม่ได้แต่ว่าไอ้หอยแครงไปซักในเครื่องซักผ้าพี่ยิ้มมันคิดมานานแล้วมันคิดมานานแล้วพี่โบหลายปีแล้วหลายปีแล้วห้ามมันตลอดเพราะว่าไม่ได้ในเครื่องซักผ้าที่เราต้องใช้แล้วก็ของแม่เออเอานะอะไรเครื่องซักผ้ามันจะมาพังอะไรแค่หอยแครงไปลองกันเลยทุกคนวันนี้ใส่อะไรมั้งใส่แฟบใส่อะไรไหมปั่นเปล่าๆเลยใส่แฟบก็แดกไม่ได้ดิน้ำจิ้มก็ไม่ต้องทำนี่20บาทสนุกสบายสุดคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเลยคืออยากจะเอาไปปั่นแล้วเอามาต้มกินเลยอยากจะลองว่ามันจะสะอาดไหมเออใช่ของดีๆแบบนี้ช้าอยู่ใหญ่ไปสิจ๊ะคนสวยงานนี้บ้านแตกแน่ทุกคนถ้าแม่รู้แม่จะว่ายังไงไม่อยากจะนึกสภาพเลยหลับแรกกล่องที่เราจะซักผ้าแล้วก็ต้องใส่น้ำลงไปกล่องนะครับใส่ไหนแค่ไหนทุกคนเคยซักผ้าแค่ตรงไหนทุกคนก็ใส่น้ำไปเท่านั้นถ้าผ้าน้อยก็ใส่ผ้าน้อยก็ใส่น้อยไปรอยังมีเวลาเดี๋ยวน้ำเต็มอย่าไม่มีอะไรมาขัดขวางการเดินทางของดวงดาวได้หรอกกูบอกให้แม้แต่เมียก็แล้วแต่ถ้าพีมคิดจะทำอะไรแล้วแม้แต่เมียก็ขัดไม่ได้เมื่อวานเป็นไงครับจันทรุปาคาถ้าเป็นกลัวจันโอชาอยู่มาเจ็บเลยเอายังทุกคนครับจากการวินิจฉัยของพี่ยิ้มแล้วน้ำเท่านี้เพียงพอต่อหอย2โลไหนนี่ไงเอาแล้วนะใส่หอยหัวมันบุยยังบุยยังไม่ด้วยเรื่องเราอยู่บุตรงเลยจริงตัวมองไม่เห็นหอยเลยกระปอกมากมองไม่เห็นหอยเลยมองไม่เห็นหอยเลยครับทุกคนณช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปคุณจะได้เห็นการทำงานของเครื่องซักผ้าที่ปั่นหอยว่ามันสะอาดเพียงใดเอาละเอานี่ของกินนะเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเดี๋ยวเราเอาไปกินจริงๆนะครับทุกคนเราพี่ยังไม่เคยเอาของกินมาเล่นตัวมันจะสะอาดไหมที่ตัววินิจฉัยไว้คือขาวมันจะขาวใช่ไหมที่โคนไม่มีแน่นอนเสื้อยังสะอาดเปิดแล้วนะเราสามารถปรับได้หอยของคุณนี่เป็นยังไงนุ่มนวลธรรมดาหรือว่าแบบสตรองดีจ๊ะอันนี้สกปรกมากไหมสกปรกมากสกปรกมากสตรองสุดสตรองสตรองโอ้พี่กระน้องพี่มองดังคลองแสนแสบเจ็บต่อไปนี้การกินหอยในร้านต่างๆไม่มีความดังต่อไปไม่มี
แนะนำเลยครับร้านอาหารทะเลซีฟู้ดหรือว่าสถานีมีหอยอะไรก็ต้องมีเครื่องซักหอยร้านทางเรียกว่าเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักหอยดีป่ะดีป่ะนี่เดี๋ยวรออีกสักพักนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความขาวจะขาวขนาดไหนตัวคิดได้ไงวะเฮ้ยไม่ต้องชมนะกวนตีนขมับแม่งดู5ทีว่ามันจะขาวขนาดไหนไม่ต้องเมื่อยมือเหมือนอันนั้นนะหอยดูมือดูมือเฮ้ยไม่เหม็นมือไม่เหม็นอันนั้นเปียกมือแตกเลยวันต่อมามือแตกเจอกันเดี๋ยวคอยดูทุกคนเจอกันลงเรือน้อยลอยวนมาถึงคุ้มคมก็ขายหอยมีทั้งหอยเล็กและหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนิดนิดเดียวไอหอยตัวโตเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูกันปล่อยน้ำทิ้งเลยนี่คือเทคโนโลยีเดี๋ยวนะแล้วเครื่องซักผ้าอะไรทำไมต้องปล่อยน้ำทิ้งมีเชือกอะไรแบบนี้ด้วยนี่คือเทคโนโลยีการเรียนน้ำที่ดีที่สุดณตอนนี้ยังไงเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันแค่ซักผ้าเลยเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีการเรียนน้ำที่ดีที่สุดณตอนนี้เอ้ยมาขาวเห็นไหมขาว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 ขึ้นอ่ะยอดอ่ะมีตรงโคนคือมันขาวแล้วกระจายกระจายเฮ้ยขาวจูวะขาวจูวะขาวน้อยกว่านั้นแต่คือขาวแล้วอ่ะเขาเรียกว่าขาวออร์แกนิกไม่ธรรมดานะแล้วตัวแม่งเท่าใหญ่นี่ไม่ต้องเหม็ดมือด้วยแป๊บเดียวได้แบบนี้วิน้ำกำลังเดือดพอดีเลยเดี๋ยวเราต้องแบบพอกินพอเดี๋ยวเราคัดตัวใหญ่ๆไปให้เขาเรียกอะไรแก๊งอะแกงขี้เมากินกันนะครับเดือดๆแล้วต้องใช้กี่วินะ10วิพอนับ1ถึง10ถูกต้องใช่แล้วเอาแล้วฮะลงเรือน้อยลอยวนมาถึงคุ้มคมก็ขายหอยมีทั้งหอยเล็กและหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนิดนิดเดียวไอหอยตัวโตนี่น้องไก่ดิโอ้โหกำลังกินน่ะเลือดกำลังดำไม่ห้ามสักทีล่ะปากจะเป็นอัมพฤกษ์อยู่แล้วเป็นไงไม่มีกลิ่นคนแม้แต่นิดเดียวจริงเหรอก็ไม่เหม็นเหรอเอาล่ะครับใส่จานเสิร์ฟก่อนที่จะให้คนอื่นกินเขาขอลองก่อนเลยใช่ดูดิโอ้โหถ้ากินจะตายมันไม่ดำอ่ะมันไม่ดำว้าวลองกินเลยว่ะตัวซดเลือดก่อนซดเลือดก่อนนี่ๆโอ้โหกินยากจังมั้งด้วยกูโอ้โหไม่ร้อนไม่ร้อนเป็นไงอ่ะเด็ดมีความเค็มนิดๆสุดยอดก็ล่ะเราเอาไปให้คนขี้เมาหลังบ้านกันดีกว่ามาแล้วนี่หอยปูต้านี่ทำอะไรมาอันนี้ใส่เครื่องซักผ้าปั่นสะอาดสุดๆจะล้างมันใช่ไหมใช่แล้วพรุ่งนี้แม่ก็จะเอาเสื้อผ้าคลุมดูดิทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ลวกด้วยอุณหภูมิ15วินาทีมันขาวแต่มันขาวน้อยกว่านั้นหน่อยแต่ว่ามันไม่กัดมือแล้วแบบไม่ต้องทำอะไรเลยพี่ใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็ปั่นนี่ไม่ตัวนี้สุกว่ะชำเป็นยังหวานตัวใหญ่นะนี่น่าจะโลหลายจังเนี่ยโล200กว่าได้ป่ะได้แล้วมีอะไรที่สุดยอดกว่านี้สุดยอดกว่านี้ก็คือมีจับแจมอ่ะใส่โอโม่อ่ะคิดดูดิใส่แป๊บตรงหัวใช่ปั่นน้ำเปล่าถ้าสำลักเป็นไงฮะกูอร่อยอร่อยอร่อยไหมน้ำจิ้มเด็ดมากใช่ได้ไหมน้ำจิ้มเด็ดไหมไปทำกินไงทุกคนขวดละ20 บาทซื้อมาว้ามันอร่อยมาปกติมามามาโหเด็ดว่ะพ่อหอยหอยพ่อไม่ชอบทำไมอ่ะกินแล้วมันไม่ค่อยดีมันแน่กินเองก็ได้ของดีๆแบบนี้พ่อท้องไม่ค่อยดีพ่อไส้ไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยสุดเนาะของดีๆแบบนี้ไม่กิดจะบอกเลยว่าตัวตัดคลิปอะร้องๆเฮ้ยยิงคนตามมาว่ะว้าร้อนขออีกตัวนึงมาเลยแม่งอร่อยแม่งหวานมากเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องกินข้าวบ้านเราแพงมากนะบ้านใครมีหินอ่อนโถกระจกบ้านกูนี่วางบนโต๊ะวางบนเสาเข็มให้เปลือกมันจิ้มเหมือนเดิมเลยนี่ไงแล้วก็ราดลงไปก็เอาเป็นว่านี่ไปครับทุกคนอ่ะ
ี่ทีนี้ครับหอยกูต้าเครื่องซักผ้าแม่ลาเพียงเท่านี้ได้แล้วลาไปด้วยจานนี้ครับอร่อยๆแบบนี้ไปลองทำกันดูได้ครับผมถ้าไม่กลัวเครื่องของแม่พังของที่บ้านพังเจอใหม่ EP หน้าครับอามีอะไรที่เลนมาทำกับข้าวแบบนี้อีกใช่แล้วค่ะเจอ EP หน้าครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำเร็จเว้ย EP นี้ไม่โดนเว้ยแม่ไม่รู้เดี๋ยวขอไปล้างเครื่องก่อนนะอะไรเครื่องซักผ้ามันจะมาพังอะไรก็แค่หอยแข็งทำอะไรเครื่องป่ะเนี่ยทำอะไรกับเครื่องป่ะเนี่ยไม่ได้ทำร้ายเมื่อวานก็ซักปกติซักอะไรซักหอยซักหอยแล้วมึงเอาหอยเขาเผาอ่ะมาซักอย่างนี้ได้ไงมาล้างอย่างนี้ได้ไงน้องๆอ่ะเขาบ่นมาเยอะแล้วทำไมไม่ซื้อเครื่องซักผ้าให้แม่ไงเราจะจริงๆแล้วเราอ่ะตั้งใจจะซื้อเครื่องซักผ้าจริงๆอยากซื้อให้แม่อยู่แล้วใช่จริงๆมันพังอยู่แล้วก็แค่เอาหอยเข้าไปปั่นให้มันดูว่าเหมือนมันพังจริงจริงๆอ่ะมันพังอยู่แล้วถ้าคนดีไปเอาไงมึงมีพังหมดทุกอย่างอ่ะว่างวะเนี่ยไปซื้อเครื่องซักผ้ากันคือแบบว่าคือแบบเสียตังค์อ่ะดูดิดูเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าดิเสื้อผ้ารอการระบายผ้ารอพี่ซักผ้าไม่เบื่อเลยอ่ะเฮ้ยอย่าลืมนะครับสำหรับ Kio Fiber หาซื้อหาทานหาลองทดลองก็ได้แล้วที่เพจ Kio Fiber เพจหลักบริษัทนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ที่ Shopee นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศฝั่งประเทศเราก็มีครับผมแค่นี้แหละพูดเยอะจะโดน